ครับหลังจากที่เราเกี่ยวมาสักระยะหนึ่งเราก็จะมาดูว่าได้กี่มะระยะได้กี่มะแล้วครับนับดูระยะนี่ประมาณ10อาปูก็ประมาณ10กว่าโอ้มันหอบเลยครับมันไม่เหมือนเดิมจริงๆนะยานะพอเราเกี่ยวมานี่นะยาว่าเมื่อยขาแล้วโถทำไมเราต้องมาหวานให้มันพืชมันต่างกันอย่างนี้ล่ะถ้าใส่มะลิก็เราก็ได้เกี่ยวรสแล้วเนาะแต่เราก็อยากให้มันหลากหลายเพราะว่าหลานนี่เขาชอบกินข้าวเหนียวก็เลยว่าเราจะเอาข้าวเหนียวนี่เลยเอาไว้นึ่งให้หลานหลังจากที่หลานกินเหลือก็คนโตนี่แหละเนาะอย่างนั้นนี่แหละหลานเขาชอบที่ของต้นพันธุ์เขาไหมอันนี้พี่น้องจากร้อยเอ็ดเขาเอามาฝากเขาได้มากระสอบมา1กระสอบเล็กกระสอบประมาณ30กิโลนะก็เลยมาหวานเอาทําพันธุ์ดูก่อนแต่ดินโซนนี้กับโซนทางร้อยเอ็ดอาจจะต่างกันทางนี้จะเป็นดินทรายทางนู้นเขาจะเป็นดินเหนียวมั้งดูว่าพันธุ์มันจะกลายพันธุ์ไหมเพราะว่าละแวกนี้มันมีส่วนมากจริงเถอะข้าวมะลิข้าวหอมมะลิอาจจะกีโสนอาจจะมันจะปนกันประมาณนี้เนี่ยแต่นี่ห่างอยู่เพราะว่ามันอยู่ในบ้านอยู่หลังบ้านในไกลๆก็มีแต่ที่นาคอยดูว่ามันจะได้เหมือนต้นฉบับเขาไหมนี่อ้าวปูวางเคียวไว้ตรงไหนแล้วนี่วางตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะสวยอยู่ตรงนี้หวานพอหวานเสร็จไม่ได้มาดูอะไรอะไรเลยครับน้ำก็ปล่อยให้เขาถ้ามันน้ำมันเยอะมันก็ล้นไปเองเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำนี่อุ้ยอะไรก็ไม่มีไม่ต้องใส่เราใช้ที่ไรไถกลบโตสั่งเมื่อปีที่แล้วเราจะใช้ไถครับตรงนี้ไถแล้วอัดฟางออกนิดนึงอยู่อัดฟางออกแต่ฟางข้าวไอ้โตสั่งยังอยู่ปูไถอยู่สองรอบตรงนี้แต่ส่วนสวยๆทะนุนล้มแล้วครับอาจจะเกี่ยวยากอยู่แต่ตรงนี้มันเป็นที่ตั้งตรงอยู่และต้นก็ยังเขียวๆตั้งอยู่ห่างๆมันก็ไม่ล้มตรงนี้แต่ตรงไหนมันหนามันทีก็ล้มแต่ไม่มีปัญหาสําหรับอาย่าในเรื่องของมืออาชีพการเกี่ยวข้าวมาตั้งแต่นมนานแล้วก็มาฟื้นฟูนิดนึงตอนอายุ60เพราะว่าช่วงหลังนี่ก็ใช้แต่รถเกี่ยวเนาะไม่ค่อยได้ใช้มือเกี่ยวมือหลายปีแล้วไม่ได้เกี่ยวซื้อเกี่ยวมาก็ค่อยตะเก็บตกตามตอไม้กับมุมตามคันนาที่รถเกี่ยวนะเข้าไม่ถึงก็แค่นั้นแต่นี่เนี่ยจะได้แสดงกันใหญ่เลยเกือบครึ่งไร่คาดว่าคงจะหลายวันแหละดูแล้วเราก็เกี่ยวไปเรื่อยๆนะยานะเขาเราไม่ต้องรีบร้อนต้องเสร็จวันละนิดวันละหน่อยมันพอมันแห้งแล้วก็เอาไปกองแล้วก็จะใช้แบบไม้คีบไม้มีสองแล้วก็ใส่เชือกถ้าคนรุ่น40ขึ้นหรือ50นี่จะเคยประสบการณ์ในเรื่องของหนีบเอาไม้สองอันแล้วก็ใส่เชือกมันหนีบตีข้าวแบบโบราณรอดูคลิปต่อไปอันนี้น่าจะใช้แบบนั้นเลยครับว่าได้หลายมัดอยู่ถ้ามันเล็กๆ ก็เขาจะใช้มัดข้าวแล้วใส่สอบปุ๋ยแล้วเขาก็จะทุบนั่นก็ได้แต่นี่เยอะอย่างนี้ต้องใช้ไม้ที่คลิปนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับดีครับ